ครับขอบคุณครับทางวัดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ให้เด็กนักเรียนมาเทวัดแล้วมาทำกิจกรรมพร้อมกันกับพี่น้องท่านสาธุชนก็เลยต้องขออภัยปู่ย่าตายายให้ขยับมาหนังทางนี้และจุดนี้ให้เด็กหนังซากแคพราสักทีนะวันนี้ก็เน้นการซ่อนเด็กนะผู้ใหญ่ฟังได้ด้วยก็ชื่นชมในลูกล้านเทาวัดก็เป็นนิมิตไม้ที่ดีนะฉะนั้นก็แจ้งญาติโยมได้ทราบตามที่เราได้คุยกันว่าเรามีกองบุญเพื่อการพัฒนาวัดประสาทนิกรโดยเริ่มทำกันมาสองวันพระแล้วตั้งแต่วันทอดผ้าป้าวันแหมวันนั้นตั้งแต่เปิดกล่องบุญมามีเงินบริจาคเข้ามา 109,181 บาทชายจ่ายเพื่อการพัฒนาเธอบอกว่าช่วยกันใครมาก็ชื่นใจไป 39,675 บาทคงเลือกคณะนี้ 69,506 บาทรายละเอียดก็ติดวายเทบอดตอนนี้รู้สึกว่านักเรียนหน้าที่มาทันทำวัดเช้าเนี่ยกำลังเดินกันมาแล้วนั่งซื้อไม่พอก็ไม่เพื่อต่อไปก็คงจะต้องเพิ่มให้เด็กได้สวดด้วยแต่ผู้ใหญ่สวดดังๆฮิตหน้าวันนี้ อาโยมขยับผนังกันแน่นๆข้างหน้าสักหน่อยโยมติ๋วเก็บผาภายด้วยนะทางนี้ท่ายถอดซดให้โยมติ๋วเก็บผับไทยเราส่งมาให้บางที่ได้โพสต์ใครแค่มาแล้วยังไม่ได้หนังสือทำวัดสวดมนต์แปลก็ขอเชิญมารับเตรียมพร้อมแล้วก็ได้มีอาจารย์มหาสายันนำธรรมะมาฝากไว้ในกุฏิก็เลยนำมาแจกญาติโยมให้อ่านเล่นๆแล้วก็กลับบ้านไปถ้าอ่านแล้วคลองใจก็พามาอภิปรายกันเทวัดต่อไปอันนี้ก็ได้ทักทายพี่น้องเพื่อเตรียมการเข้าสู่การทำวัดสวดมนต์เช้าแต่ตอนนี้เด็กๆเขาก็ยืนแถวไกลๆเข้ามาแล้วนี่คุณครูติดตามมาด้วยการพาเด็กมาวัดเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะได้ศึกษาในระดับประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมโยมลุงจิตโยมลุงจิตวันนี้เราก็จะหวาครั้งเดียวแล้วสังฆทานเนี้ยให้โยมลุงจิตนำหวาทางบาลีแล้วก็ทำแปลแบบหลังส้วนนะแต่ปั๊บเดียวตั้งนาโมแล้วก็โยมจิตหวาทีวัดพวกเราก็ตามเด็กตามด้วยนะฮะหนัดไม้ตอนนี้เด็กกำลังมาพี่ล่วงถ่ายแถวเด็กให้หน่อยน้องกำลังขึ้นแล้วแต่ถ่ายความงามที่เราที่ได้บำรุงชาติหน้าตัดรุ่นเหล็กรุ่นจิ๋วรุ่นกลางรุ่นใหญ่เรายังมีความว่างเรื่องภาษาศาสนาว่าเราได้สืบทอดวันนี้ช่างเชียนก็พาน้องนาโนมารวมด้วยน้องนาโนหนังข้างหน้าตรงนี้หนังปลายปูตรงนี้เอาละนี่เห็นเด็กแล้วก็ชื่นใจเพราะคืออนาคตของชาติศาสนาเอาป้าป้าไปแลลูกเด็กๆวัดที่วางข้าวตรงไหนเอาช่วยหน่อยจ้าวางเป็นแถวต่อกันไปอย่างไรป้าไรวัดเดียวที่แก่ข้าวแต่อยู่ในทุ่งลงไปในหม้อพระตักแล้วก็ได้ถั่วทึ่งตอนนี้ก็เป็นอาสาสมัครที่จะต้องดูแลก็รอเยาวชนแล้วก็ตั้งแถวมาหนังด้านทิศตะวันออกเลยนะเตรียมเก้าอี้ไว้ให้แล้วเอาพามาทางนี้เลยพี่ต่อคุณครูต่อมาทางนี้เลยจ้ะ
คุณครูนำมาได้เลยเริ่มตั้งแต่ด้านขวามือขอบคุณคุณครูมากเดินเป็นแถวนะครับถ่ายทอดสดทั่วโลกนะครับวันนี้เอาเลยครับนั่งเลยแล้วก็นั่งต่อๆกันไปเวลานั่งนั่งให้เรียบร้อยนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสงบทันทีเรามาวัดต้องสงบกายวาจาและใจสงบกายก็คือไม่ใช้มือไปหยิกไปดึงเสื้อดึงหัวใครเก็บมือไว้บนเข่าวางมือไว้บนเข่าสวยงามมากสงบกายสงบวาจาหยุดคุยนอกจากหลวงพ่อให้พูดอะไรก็พูดไปตามนั้นนะพูดไปตามนั้นสวยงามครับเตรียมเก้าอี้ไว้พร้อมเตรียมเก้าอี้ไว้พร้อมเสร็จไปทีละแถวครับครับเอาช่างเชียนหนังสือแจกเด็กหนังสือทำวัดเท่าที่จะแจกได้หนังสือทำวัดเท่าที่จะแจกได้ถ้าหมดก็ไม่เป็นไรฟังเขาแต่ถ้ายังพอเปิดได้ก็เปิดเดี๋ยวสวดมนต์ลองสวดพร้อมกับผู้ใหญ่เราเปล่งเสียงได้เป็นเสียงสวดมนต์เป็นเสียงกล่าวธรรมะเดี๋ยวจะนำกล่าวธรรมะทางวัดประสาทนิกรปู่ย่าตายายรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับลูกๆหลานๆในวันนี้ก็จะขอเรียนทั้งครูและนักเรียนว่าจะรีบทำพิธีต่างๆให้เสร็จก่อนครบหนึ่งคาบแล้วก็พระสงฆ์รับอาหารเสร็จแล้วที่เหลือก็จะได้มอบให้ลูกๆหลานๆได้ทานหรือนำไปทานที่โรงเรียนนะเพราะอาหารเยอะจะต้องมีประโยชน์ฉะนั้นคุณครูขอเวลาให้พระพิจารณาอาหารแล้วก็จะมอบอาหารทั้งหมดนะให้กับนักเรียนไปรับประทานต่อไปเอาคุณป้าไรขอเชิญได้ดอกไม้และพามาวางในถาดเนี่ยสวยมากเลยดอกไม้นะสวยมากพร้อมหน้าพร้อมตานะพร้อมหน้าพร้อมตาลูกๆทุกคนขอบคุณมากวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมวัดได้มาเรียนวิชาที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้เรามาถึงนี้เรียนด่วนๆสักเรื่องหนึ่งเอาทุกคนมองไปยังพระพุทธรูปเลยใครเห็นพุทธรูปแล้วยกมือขึ้นครับเอามือลงครับพระเศียรพระพุทธรูปนั้นแหลมแปลว่าปัญญาแปลว่าปัญญาและที่เป็นตุ่มๆเรียกว่าพระเกศแปลว่าปัญหาพระพุทธเจ้าบอกเราว่ามีปัญหาใช้ปัญญาแก้มีปัญหาไม่ใช้ความขี้เกียจแก้แต่มีปัญหาใช้ปัญญาแก้ก็เป็นว่าจำอย่างเดียวว่าพระเศียรแหลมหรือหัวแหลมบนหัวพระพุทธรูปหมายถึงปัญญาต่อไปดูอีกเรามาดูตาที่เรียกว่าพระเนตรนะพระเนตรมีความหมายคือการมีสติดูตัวเองเนี่ยพระเนตรคือตาเนี่ยแปลว่าต้องมีสติดูตัวเองว่าเราดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าดีแล้ว ก็ดีต่อไปแต่ถ้าไม่ดีก็ตัดของไม่ดีออกนะอันนี้ก็คือพระพุทธรูปและเราดูหูหูพระพุทธรูปญาณมีความหมายสองอย่างอายุยืนนะพระพุทธเจ้าอายุ80ปี80พรรษา
แต่ว่าตามภาษิตไทยบอกว่าฟังหูไว้หูคือได้ยินอะไรแล้วไม่เชื่อทันทีเอาไปไตร่ตรองซะก่อนนี่มาแล้วเรียนเรื่องพุทธรูปจบครับต่อไปเราก็จะเห็นธูปกับเทียนธูปมี3ดอกหมายถึงเป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณเอาว่าตามหลวงพ่อแก้เหงาดีไหมครับเอาว่าตามพระมหากรุณาคุณว่าตามสิพระมหากรุณาคุณเสียงดังได้ครับพระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระกรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระกรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณตกลงทราบแล้วยังครับว่าธูปสามดอกหมายถึงอะไรลูกทราบแล้วยังครับหมายถึงอะไรครับพระคุณพระพุทธเจ้ากี่อย่างครับสามอย่างหนึ่งพระหนึ่งพระกรุณาธิคุณสองพระวิสุทธิคุณสามพระปัญญาคุณถ้าเราว่ารอบเดียวจำไม่ได้ต้องทำยังไงครับว่าหลายหลายรอบนะครับเอาต่อไปว่าอีกครั้งนะครับจะได้จำได้พระกรุณาธิคุณเอาว่าดังๆพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณถ้าจะให้ดีหลับตาครับแล้วก็เขียนในใจนะเอาทุกคนหลับตาพระคุณของพระพุทธเจ้าสามอย่างว่าตามครับพระคุณพระพุทธเจ้าสามอย่างพระกรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหาพระกรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณครับนี่ต่อไปมาดูดอกไม้ง่ายๆดอกไม้แทนพระสงฆ์ดอกไม้แทนพระสงฆ์คุณของพระสงฆ์หมายความว่าดอกไม้อยู่ในที่ต่างๆมาอยู่ในพานอยู่ในแจกันแล้วสวยงามฉันใดเมื่อพระที่มาจากตระกูลต่างๆมีศีลเหมือนกันย่อมงามฉันนั้นสรุปบนโต๊ะหมู่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เอาทีนี้มาดูเทียนสองเล่มนะเทียนสองเล่มเวลาจุดจะจุดด้านซ้ายของเราด้านขวาของพระพุทธรูปเทียนหมายถึงพระธรรมเทียนหมายถึงพระธรรมและพระวินัยสองอย่างศาสนาอยู่ได้เพราะมีพระธรรมและพระวินัยหรือโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมก็เป็นว่าพระพุทธรูปเป็นองค์แทน
พระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานไปแล้วและก็ธูปเป็นการบอกถึงพระคุณของพระองค์คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณแล้วก็ต่อมาก็คือเทียนแทนพระธรรมเวลาได้แล้วยังครับ8:30แล้วยังครับตอนนี้ใครมีนาฬิกาครับ8:30แล้วยังครับ8:38ขนาดก็เริ่มทำวัดกันเลยขอเชิญลุงยุทธจุดธูปเทียนเอานี้ไปให้ลุงเอานี้ไปให้ลุงเมื่อเริ่มจุดเทียนพวกเราก็พนมมือขึ้นหมายความว่าพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกเวลาพนมมือก็ไว้เสมออกให้สวยคือระบูชาพระพุทธเจ้าด้วยหัวใจจุดเทียนบูชาพระธรรมจุดธูปบูชาพระพุทธเจ้าดอกไม้บูชาพระสงฆ์ต่อไปก็เปิดหน้าที่หนึ่งสำหรับผู้ที่มีหนังสือทำวัดสวดมนต์แปลแบบส่วนมุกกราบก่อนนะอรหังสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวาพระโอมิพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตะอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าโพธิ์ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ท่านธรรมยังมุตตสะภะคะวะโตปุพพภายกนมการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนรหัตตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธมยังบุตตาปิตุติงกโรมาเสงโสตถาคโตพระตถาคตเจ้าพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเวชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขัตโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาเวโทเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารติเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนขอเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความเจริญจำแนกสั่งสอนสัตว์ยะอิมังโลกังสะเทวกังสะพระกังสะพรามกังสัตสมานะพรามนิงปะจังสะมนุษย์สังสะยังอภิญญาสัจจิกตวะปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและบัดดลให้รู้ตามยะธัมมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลลายานังไพระในเบื้องต้นมัชเชกัลลายานังไพระในท่ามกลางปาริโยสานกัลยาณังไพระในที่สุดสัตว์ทั้งสัพยัญชนะเกวัลละนังบริสุทธังพระมัจจริปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระธาตุอัตถะพร้อมธาตุพยัญชนะธรรมหัง
ตังอภิปุชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตาวะหังตะวันตังสิรัสสานะมาเมข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นโดยเสียงกล้าท่านธรรมยังธรรมาภิทุติงกโรมะเสสวากขาโตภะคะวัตตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติติกายเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดอปัฏฐิกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตาเวทิตาโพเวนโยหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็ได้เฉพาะตนตามังอภิปุชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างเฉพาะพระธรรมนั้นตาวักธรรมสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าท่านธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมะเสวปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วโอเฉวปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระเจ้าผู้ใดปฏิบัติญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเครื่องออกสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีหมู่ใดปฏิบัติสมยะทิทานได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสโยคาดิอัตตะปุคคลาโคแห่งบุรุษสี่โคนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวะคอนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายเป็นสองควรแก่สักการะบูชาปาหุนายเป็นสองควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายเเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญญาลิกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรอัญชลี
อนุตตรังปุญญเขตโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธัมมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นทาวักสักขาศิรสาดะบาปิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าขอเรียนเชิญทุกท่านเปิดไปหน้า42เป็นการกรวดน้ำแปล หน้า42หันธรรมยังสัพพะปฏิทานคาถาโยพนามะเสปัญญาสิทานิกาตัสสะญาณัญญาณิกัตตานิเมเตสัญจะภาคินโนหนตุสัตตานันตาปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุดะวันตาจะไมยังมาตาปิตาทะโยเทตตาเมจาปยะเทตตาวาหันเยมัจจตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาขอข้าพเจ้าเป็นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นเขเวนกันก็ดีสัตตาติทานติโลกัสมิงแต่ภูมาจตุยนิกาปัญเจกาจตวการาสังสารันตาภะวาภะเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันธ์ห้าขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์สี่ขันธ์กำลังทอดเที่ยวอยู่ในภพโดยภพยะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสะยังเยจิมังนาปชานันเตเตวะเตสังนิเวทะยงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ไว้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มยาจินานะปุญญานังทานะเหตุนาสัพเพสัตตาสัตตาหนตุอเวราตุขชีวิโนเขมาปะทานจะปะปนโตเตสาสาสิจตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อดุโบทดาที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ใบบีเวน
อยู่ประสูติทุกเบื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังอนุโมทามิกับบุญของทุกท่านต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการสมาทานอุโบสถศีลและศีล5ขอให้นักเรียนและคุณครูญาติโยมที่สมาทานศีล5ว่าเฉพาะศีล5เช่นว่าไปถึงข้อสุราก็หยุดแค่นั้นก่อนและเดี๋ยวพระอาจารย์คอยบอกว่าตรงไหนศีล5ตรงไหนศีล8อีกครั้งหนึ่งก็อยากจะให้นักเรียนลองสมาทานศีล5ด้วยในวันนี้การสมาทานศีลก็มีทั้งกายวาจาและใจเราพนมมือขึ้นเสมออกหมายถึงนำหัวใจออกมาแสดงว่าเรามีความศรัทธาในการเป็นผู้มีศีลการแสดงออกทางกายทางวาจากล่าวคำตามที่พระนำต่อไปก็ขอเชิญได้อาราธนาอุโบสถศีลดังที่เคยปฏิบัติมาขอเรียนเชิญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินานทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อจากนี้ไปเป็นอุโบสถศีลศีล5รอก่อนอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปศีล5กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิว่าเหมือนกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสำหรับศีล5จบแค่นี้นั่งด้วยอาการสงบฟังอุโบสถศีลต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิณัจจะคีตะวาทิตะวิสุขะทัสสนะมาลากันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมังอัตถังคสมนาคตังพุทธปัญญัตตังอุโปสถังอิมัญจรติงอิมัญจทิวสัง
สัมมะเดวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิอัจเจกังรัตตินติวังอุโปสัทธะสีลวะเสนสาธุกังกัตตวาอัปมาเดนะรักขิตภายนิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสิลังวิโสทะเยอารัธนาพรหมาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวิชาโนภวังโหติสักกัจจังธัมโมโสตโพตินะโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสส่งเสริมการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสมควรแก่เวลากว่าจะยุติลงด้วยเวลาอันสมควรพระธรรมเทศนาในวันนี้มาปรารภการมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในวันธรรมัสสวนะวันธรรมัสสวนะแปลว่าวันแห่งการฟังธรรมธรรมะคือธรรมะความดีแนวทางการปฏิบัติความถูกต้องคำว่าสวรณะแปลว่าการฟังการฟังธรรมะฟังสิ่งที่ถูกต้องฟังสิ่งที่ดีงามฟังสิ่งที่เป็นทางชีวิตอันสวยงามที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดงามในเบื้องต้นด้วยศีลงามในท่ามกลางด้วยสมาธิและงามในบั้นปลายด้วยปัญญาวันนี้ทางคณะสงฆ์วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรขอกล่าวต้อนรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนปู่ย่าตายายจะได้มาร่วมสมาทานอุโบสถศีลมาสมาทานศีล5ประกาศละเว้นจากเวรจากภัยมีความดีปรากฏที่กายวาจาใจและที่น่ายินดีเป็นพิเศษคุณครูหลายท่านก็ได้นำนักเรียนชั้นประถมปีที่4ของโรงเรียนวัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมาเรียนพระพุทธศาสนาผ่านวัฒนธรรมการที่มีประชาชนเข้าวัดฟังธรรมในวัน8ค่ำ15ค่ำ14ค่ำเรียกว่าเป็นประเพณีประเพณีแปลว่าสืบทอดกันมายาวนานเป็นวัฒนธรรม
คือเป็นวันดีเป็นเรื่องที่ดีที่งามที่ได้สืบทอดกันมาการเรียนของนักเรียนชั้นป.4 วันนี้เป็นการเรียนนอกห้องเป็นประสบการณ์โดยตรงที่เราจะได้มาวัดในวันธรรมสวรรค์เพื่อจะได้รู้ว่าเราทำอะไรบ้างเบื้องต้นก็จะมาเตรียมเก้าอี้กันเมื่อวานนี้ก็มีนักเรียนหลายคนมาช่วยกันวางเก้าอี้การมาช่วยงานล่วงหน้าอย่างนี้เรียกว่ามาทำบุญข้อไวยาวัจจะไมยและก็ที่นี่ก็มีหลวงพ่อทิเบตได้จัดเก้าอี้จัดโต๊ะร่วมกับพระสงฆ์อีกหลายรูปไว้อย่างสวยงามก็รับบุญกันไปในข้อที่เรียกว่าไวยาวัจจะไมยเช้านี้ช่างเชียนหลวงพ่อทิติเห็นว่าเก้าอี้น้อยไปก็เลยมาช่วยกันวางอีกมีเด็กหญิงนาโนชั้นป.3ก็ได้มาร่วมกันตรงนี้เราเก็บบุญเสียก่อนเรียกว่าเป็นไวยาวัจจะไมยบุญสำเร็จด้วยการขนขวายมีคุณย่าคุณยายอีกหลายท่านมาเตรียมภาชนะมาเตรียมอาหารตรงนี้ก็เรียกว่าไวยาวัจจะไมยเช่นเดียวกันจากนั้นเราก็มาเตรียมการที่โต๊ะหมู่บูชาโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเราเรียกว่าพระพุทธปฏิมามาแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณอเนกอนันต์แต่สรุปแล้วมี3ประการดังธูปที่เราจุดบูชาพระพุทธคุณคือพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณเราจุดเทียนมีอธิบาย2 อย่างนั่นก็คือเทียนเล่มแรกคือพระธรรมพระธรรมเกิดขึ้นก่อนในโลกแล้วก็เทียนเล่มที่2คือพระวินัยตัวพระศาสนาอยู่ได้ด้วยพระธรรมและพระวินัยต่อจากนั้นดอกไม้หมายถึงพระสงฆ์ที่มาจากตระกูลต่างๆจากความรู้ต่างๆจากฐานะต่างๆแต่ไม่อยู่ในพานเดียวกันก็สวยงามเหมือนกับพระสงฆ์ที่มาจากที่ต่างๆมาอยู่ด้วยกันในพระวินัยคือพระสงฆ์ต้องปฏิบัติพระธรรมและพระวินัยทั้งสองประการร่วมกันเพราะฉะนั้นจึงหมายถึงตัวดอกไม้ที่อยู่ในแจกันบ้างที่อยู่ในผ่านบ้างเหล่านี้ก็เป็นว่านักเรียนได้เรียนแล้วถึงตัววัฒนธรรมถึงเวลาได้นำดอกไม้มาวางไว้สวยงามสบายอกสบายใจดูแล้วก็ชื่นใจต่อจากนั้นเราก็ได้ทำวัดสวดมนต์แปลการทำวัดสวดมนต์แปลทำให้เกิดความเข้าใจนะลูกๆทั้งหลายในอนาคตถ้าจะสวดก็มาสวดได้หลวงพ่อจะสอนเป็นพิเศษว่างวันเสาร์ก็มาวันเสาร์มาวันอาทิตย์ทัก 4-5 คนก็จะฝึกสวดให้ถ้าสนใจผู้หลักผู้ใหญ่ก็เช่นกันก็เรียกว่าสวดมนต์แล้วเข้าใจรู้เรื่องว่าแปลอย่างไรพอสวดมนต์เสร็จเราก็มีพระพระอาจารย์ก็หันไปรับไหว้รับกราบจากพระสงฆ์ทุกรูปในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสั่งไว้ก่อนปรินิพพานว่าความเคารพเคารพกันด้วยเวลาที่บวชแม้ว่าบวชก่อนวันเดียวผู้บวชวันหลังก็กราบไหว้ได้ดังเคยมีประวัติว่ามีช่างแต่งเนื้อแต่งตัวช่างตัดผมของสากยตระกูลคือเป็นคนทำผมให้บรรดาพระเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้าชายอยู่มาวันหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่กรุงกบิลพัสดุ์ทุกคนก็อยากจะบวชแต่ให้ช่างตัดผมบวชก่อนเพราะบอกว่า
ช่างตัดผมนั้นไหว้พวกเขามานานแล้วทำความเคารพนานแล้วฉะนั้นบวชซะก่อนต่อไปพอเราบวชจะได้ไหว้กลับบ้างเพื่อจะลดทิฏฐิมานะหนึ่งการไหว้เป็นเรื่องยากเพราะเป็นเรื่องของการลดกิเลสทำกิเลสให้เบาบางลงแล้วก็สร้างเสน่ห์แต่คนที่ไหว้เก่งเคารพอ่อนโยนเป็นเสน่ห์แต่ในทางพุทธศาสนานั้นเราไม่เคารพกันด้วยอายุเพียงอย่างเดียวแต่เวลาแสดงความเคารพต้องถามว่ากี่พรรษาเวลาหลวงพ่อไปที่ไหนเจอพระก็ต้องถามก่อนกี่พรรษาถ้าพรรษาเยอะกว่าแม้แต่วันเดียวเดือนเดียวก็จะกราบทันทีนี่เรียกว่าเป็นการกราบไหว้แบบของพระสงฆ์เอาเวลาไหว้พระผู้ใหญ่ก็จะอวยพรพระผู้น้อยด้วยคำว่าอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขขังพลังแปลว่าอายุวันนะสุขะพละจะเจริญแก่ผู้มีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ถ้าเป็นฝ่ายโลกก็เรียกว่าใครแก่กว่าเราก็จะไหว้เราจะได้มีอายุวันนะสุขะพละกราบหนึ่งครั้งไหว้หนึ่งครั้งอายุยืนหนึ่งครั้งเป็นสุขหนึ่งครั้งผิวพรรณเปล่งปลั่งหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีพลังอีกหนึ่งครั้งถ้าเรากราบสามครั้งเราก็มีอายุเพิ่มขึ้นสามเท่ามีวันนะความงามเพิ่มขึ้นอีกสามเท่ามีความสุขเพิ่มอีกมีพลังเพิ่มอันนี้ประโยชน์ของการกราบไหว้ในพระพุทธศาสนาฉะนั้นในพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความเคารพเอาไว้ดังมีนิทานว่าวันหนึ่งมีสัตว์สามชนิดไปนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไทรใหญ่ก็มีนกกระทาตัวหนึ่งมีลิงตัวหนึ่งมีช้างตัวหนึ่งไปอยู่ใต้ต้นไทรแล้วก็รักกันเวลาไปไหนลิงก็นั่งบนหลังช้างนกกระทาก็นั่งบนหลังช้างบินเหนื่อยแล้วไม่ต้องไป แล้วในที่สุดอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ถามว่าในบรรดาเราสามตัวเนี่ยตัวไหนแก่กว่ากันเอ๊ะทำยังไงเพราะว่าช้างไม่ได้บรรทำบัตรประชาชนนกกระทาก็ไม่มีบัตรจะทำยังไงจึงจะรู้ว่าใครแก่กว่าใครจึงมีการคุยกันว่าเอ้าอย่างนี้ก็แล้วกันใครมาต้นไทรต้นนี้ก่อนเพื่อนไหนลองเล่าดูสิเอาพี่ช้างเล่าก่อนพี่ช้างก็บอกว่าโอ้ตอนฉันเด็กๆฉันก็มากับแม่เวลาเดินเนี่ยฉันเดินข้ามต้นไทรไปเลยนะก็เป็นว่าอายุยืนมากช้างตัวนี้เรียกว่ายอดไทรอยู่แบบนี้ช้างเดินผ่านยอดไทรไปไม่ธรรมดาอ้าวพี่ลิงว่าไงพี่ลิงก็บอกว่าอ๋อตอนเด็กๆแม่พาฉันมาที่นี่แล้วฉันก็กัดยอดไทรเล่นไปด้วยกินนมแม่ด้วยอ้าวแล้วก็น้องนกกระทาว่ายังไงจริงๆฉันไปกินต้นกินลูกไทรจากต้นโน้นแล้วก็มาถ่ายไว้เป็นต้นไทรนี้อยากจะถามนักเรียนว่าสัตว์ทั้งสามตัวนี้ใครแก่กว่ากันในใครว่าช้างแก่ยกมือสิช้างแก่กว่าใครว่าลิงแก่กว่าใครว่านกกระทาแก่กว่าทำไมครับทำไมนกกระทาแก่กว่าเพราะต้นไทรนี้ใครนำมาปลูกไว้นกกระทานำมายังไงครับไปคาบมากินแล้วก็มาถ่ายตกลงคำตอบที่ถูกต้องคือนกกระทาแก่กว่าช้างและลิงจากนั้นสัตว์ทั้งสามก็ให้ความเคารพนกกระทาว่าเป็นพี่ใหญ่อันนี้ก็เล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งเอาละ
วันนี้ก็เรียกว่ามาเรียนวัฒนธรรมว่ามาวัดแล้วเรียนรู้อะไรกลับไปคงเขียนรายงานได้อย่างแน่นอนเอาทีนี้มาวัดมาทำดีถ้าหลวงพ่อจะให้ของดีไหนใครจะรับบ้างยกมือขึ้นจะให้ของดีเอายกมือยกมือเอาละทุกคนต้องการของดียกมือแล้วมาพนมครับมาพนมแล้วก็หลับตาพริ้มเพราะว่าหลวงพ่อจะต้องถ่ายของดีเข้าไปสู่ใจโดยตรงให้สถิตอยู่เอาพนมมือหลับตาก่อนจะถ่ายทอดคาถาแล้วเร็วอ้าวหลังจากหายใจลึกๆ3ครั้งว่าตามหลวงพ่อดังๆเลยเสียงไม่ต้องยั้งเลยว่าดังนะครับทำดีพูดดีคิดดีขอบคนดีไปสู่สถานที่ดีดี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 ใครคิดว่าความดีไหลเข้าไปอยู่ในใจทุกคนแล้วยกมือขึ้นในลองว่าเองที่ท่านไหลเข้าไปแล้วไหลได้กี่ตัวอ้าวว่าพร้อมกันหลวงพ่อทำดีว่าพร้อมกันทำดีพูดดีคิดดีขอบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีทำดีพูดดีคิดดีขอบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีเอาพนมมือไว้หลวงพ่อจะนับแล้วการทำดีก็คือการพนมมือไหว้พระก็เป็นการทำดีหนูทำแล้วยังครับทำแล้วกำลังทำอยู่ใช่ไหมครับวันนี้หลายท่านนำภัตตาหารมาถวายพระการให้ทานก็เป็นความดีในทำดีเสร็จแล้วนะครับต่อไปพูดดีก็คือได้กล่าวธรรมะตามที่หลวงพ่อนำเรียกว่าพูดดีไม่พูดหยาบไหนใครไม่ชอบพูดหยาบบ้างยกมือสิครับครับมี2คนนะครับใครพูดบ่อยๆครับมีอยู่บ้างนะครับต่อไปมาวันนี้ถวายวัดไม่พูดหยาบอีกต่อไปเอาไหนอธิษฐานจิตสิจะไม่พูดคำหยาบอีกต่อไปว่าสิสัญญาแล้วนะต้องเป็นสัญญานะเอาคำหยาบเขาบอกว่าอมอุจจาระพูดคนพูดคำหยาบแต่ถ้าพูดดีเรียกว่าอมดอกไม้พูดภาษาดอกไม้พูดแล้วก็ยิ้มได้ลองพูดสิฉันรักเธอพูดสิฉันรักเธอเอาว่าตามหลวงพ่อฉันรักเธ
จอเป็นรักรักทันทีรักดีดีมีความสุขฉันรักเธอเจอเป็นรักรักทันทีรักดีดีมีความสุขเอาอีกครั้งหนึ่งฉันรักเธอเจอเป็นรักรักทันทีรักดีดีมีความสุขอันนี้แปลว่าเราพูดดีอันเนี้ยทำดีพูดดีคิดดีคิดดีใครใครก่อนมาวัดคิดว่าพรุ่งนี้เราจะมาวัดในใครคิดก่อนครับยกมือขึ้นนอนคิดอยู่ที่บ้านว่าเราจะไปวัดพรุ่งนี้อ้าวยกมือขึ้นไม่ต้องไปดูใครถ้าคิดยกเลยอ้าวไหนใครคิดว่าพรุ่งนี้จะเอาข้าวไปวัดยกมือขึ้นนี่ยกเลยถามความคิดใครคิดยกเลยขอบคุณครับที่ยกมือให้นะครับเนี่ยก็เรียกว่าคิดดีคบคนดีทุกคนเป็นคนดีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นคนดีวันนี้เรามาคบคนดีเป็นมงคลชีวิตนะไม่มีคนชั่วเลยแม้แต่คนเดียวเป็นมงคลชีวิตต่อไปไปสู่สถานที่ดีๆก็คือมาวัดนะมาวัดแล้วสบายใจสะอาดสะอ้านดอกไม้บานสะพรั่งสดชื่นเบิกบานนะครับเอาละก็เป็นว่าให้ของดีให้ธรรมะพวกเราแต่เพียงแค่นี้เอาต่อไปพวกเราพระนมมือขึ้นนะวันนี้เราทำบุญหลวงพ่อจะนำอุทิศส่วนบุญให้ด้วยนะหนูอุทิศส่วนบุญให้แก่ปู่ย่าตายายหรือผู้ล่วงลับไปแล้วได้เลยบุญใหญ่มากวันนี้เอาว่าตามนะครับดังๆข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนที่เคยร่วมการงานทั้งหลายขอจงได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญขอบคุณที่ว่าดังๆให้เทพพยดารอบวัดประสาทนิกรและทั่วไปได้ยินเสียงน้อยๆชื่นใจและได้ไปเกิดในสวรรค์กันทั้งหมดสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายให้นักเรียนทั้งหลายผู้รักความดีกระทำความดีแล้วจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกทิพพาราตรีการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
ต่อไปนี้ก็จะเป็นการถวายสังฆทานคุณปู่จิตจะได้เป็นผู้นำกล่าวเบื้องต้นให้พวกเราได้ตั้งนะโม3จบต่อจากนั้นว่าตามคุณปู่จิตจนจบขอเรียนเชิญตั้งนะโมพร้อมกันก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหลือเกินวันนี้นะเอาคนนี้เสียงหมดแล้วเหรอคนนี้ก็ดังดีเหมือนกันคนหน้าเนี่ยคนหน้าที่ว่าคนนี้ออกมายืนตรงนี้หน่อยดิเนี่ยมายืนนี่หน่อยเอาพนมมือขึ้นหันมาทางหลวงพ่อชื่ออะไรครับธีรพัฒน์อินไกรครับชื่อธีรพัฒน์เหรอครับเสียงดังดีจริงอ้าวขอคำเดียวไอ้ที่ท่อง5ดีนี่ได้อะไรบ้างอันมาฮะคำเดียวที่ท่องดังๆติดไหมทำดีไหมว่าเลยทำดีต่อไปพูดดีไหมฮะสั่นหรือเปล่าเอาว่าสิทำดีพูดดีคิดดีครอบคนดีแล้วอะไรต่อไปสู่อะไรสู่สถานที่ดีๆอ้าวขอบคุณมากที่ออกมาไหว้หลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งเอาล่ะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านตื่นมา
ถ้าท่องได้พรุ่งนี้มารับรางวัลนะท่องให้ได้แล้วมารับรางวัลที่กุฏิตรงนี้นี่รางวัลนะเอาละต่อไปนี้ก็จะเป็นการรับพรจากพระสงฆ์แล้วนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยัตถามณีโชติรโสยัตถาเยวาจันตุสาภโรโทเวนัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขทิคายุโกภวะอภิวาทนาสิเลสเนตจังวัฏฐาปัจจายินโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันนโนสุขังภาลังภวตุสัพพมังคะลาวรัตตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพะคะลาวราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตสัพพมังคะลาวราคันตุสัพพะวัตตาสัพพสักกายนุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัคโฆสังฆังนามามิสาธุอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุตตาปัจจายิโดจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลาเดี๋ยวขอนัดหมายนิดหนึ่งตอนนี้ก็ให้หลวงพี่ทิติวรทินโนประสานงานกับโยมช่วยกันเปิดปิ่นโตวางไว้ก่อนแล้วก็จัดอาหารต่างๆให้เรียบร้อยจากนั้นน้องชื่ออะไรนะน้องอิดจะเป็นผู้นำกล่าวประเคนจากนั้นประเคนไว้เสร็จพระสงฆ์ทั้งปวงก็จะเดินไปรับภัตตาหารเมื่อรับภัตตาหารเสร็จแล้วพระสงฆ์จะนั่งเป็นระเบียบกล่าวคำพิจารณาอาหารจากนั้นก็น้องอิดจะมีการกล่าวรับอาหารมงคลและก็นักเรียนก็นำอาหารนิตนเหลือจากถวายพระสงฆ์กลับไปรับประทานที่โรงเรียนได้ขอเวลาคุณครูสักนิดหนึ่งคือท่านน้องกลับไปโดยไม่มีอาหารก็จะเหลือเฟือก็ขอเรียนเชิญไปร่วมกันเปิดปิ่นโตแล้วก็เด็กๆก็ไปด้วยเดี๋ยวจะได้ร่วมกันประเคนช่างเชียงเตรียมไมโครโฟนให้น้องด้วยในมุมนั้นอ
เอานักเรียนที่จะประเคนพระไปร่วมกันตรงโน้นกับผู้ปกครองช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงประเคนเพื่อความสะดวกเปิดปิ่นโตไว้ซะก่อนเอาน้องไปทางโน้นได้เลยอยู่ใกล้ๆหลวงลุงช่างเชียงจะเอาตัวไหนไปเอาเลยคือมีไม่ลอยวะก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ได้มาวัดกันในวันนี้นะเอาเดี๋ยวเอากระดาษนี้แจกนักเรียนคนละแผ่นด้วยโยมกระดาษนั้นน่ะอะไรของธรรมวังอ่ะไออีกทีหนึ่งไปที่หนึ่งนนนนนนนกองนั่นแหละกองนั่นแหละพามาแจกเด็กใช่คุณละแผ่นแจกเลยครับอันนี้ที่โรงเรียนมีแล้วมีแล้วเอามีแล้วไม่ต้องอะไรมีแล้วไม่ต้องทั้งนั้นเอาเอาเอาดีตอนนี้ขอเวลานิดหนึ่งเอาเด็กๆไปด้วยก็ไปทางโน้นไปทางโน้นได้เด็กๆไปดูจะประเคนยังไงไปดูไปลูกไปไปดูผู้ใหญ่ไปยืนกับผู้ใหญ่ไปยืนกับผู้ใหญ่ไปเรียนรู้ไปนักเรียนไปเลย สุดยอดเชิญเชิญพร้อมแล้วน้องขึ้นเลยน้องกล่าวเลยครับนิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปนิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปรับภัตตาหารครับผมได้ไปยาโอ้โหรังใหญ่นี่ก้าวปิดเลยยังไงปิดได้ละฮะเดี๋ยวปิดนะปิดจะต้องให้ใครพาไปว่างเลยฮะก็ไม่มีใครพา